ยังดีมันให้พาทีขึ้นเอาไปโอ้ชกันอีกกันอีกฟินิช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 วันนี้เราอยู่กับโค้ชโพสต์นะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะซ้อมขากันโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนเนาะว่าส่วนใหญ่คือจะเล่นแค่1หรือ2 working set เท่านั้นแต่ละท่าสมมติท่านึงเล่น1 working set เราก็จะทำการวอร์มอัพไปก่อนวอร์มอัพเบาๆเพื่อพร้อมต่อ working set นั้นๆ นะครับผมแล้วก็ working set นั้นอ่ะเราก็จะเอาอินเลยใส่หมดเลยท่าแรกครับเดี๋ยวเราจะเล่นขาในแล้วก็ซุปเปอร์เซตกับซิงเกิลเล็กเลคเคิลแล้วก็จะวอร์มซุปเปอร์เซตไปเลยได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะวอร์มด้วยเอ็กเซนชันด้วยนิดหน่อยเพราะว่าท่าต่อไปเราเป็นแฮกสควอตอยากให้บัตรโฟมันเข้าไปที่ควอตด้วยนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวผมนำก่อนเนาะเอาเลยสบายเล่นขามาเถอะแต่เล่นหลังก็ไม่ค่อยสู้เท่าไหร่แป๊บนึงครับพี่ผมไปวอร์มก่อนขาชิดนิดนึงใช่ไหมใช่ครับตรงเลยให้ขามันตรงกับสะโพกเลยโอเคค่อยๆบีบนะครับ6ดีค่อยสควีซเข้าหาแหละ7ตาลงนิดนึง8 15ที9 10 11เยี่ยมคอนโทรล12ตาลค่อยๆบีบค่อยๆบีบ13แล้วลงช้าตานานแล้วค่อยๆขึ้นทีเดียวช้าโอเคเยี่ยมเอาแล้ว2 3ดีไปเท้าตรงหน่อยพี่อ่ะแล้วอย่างนั้นแหละ5สวย6 good 7ดี8 9ต้านคอนโทรลไว้10ดี good ช้า14อีกทีเดียวคอนโทรลโอเคเยี่ยมเอาเรื่องนี้เวลาวอร์มอ่ะอยากให้หลายๆคนใช้ฟอร์มเดียวกับที่เราเล่นจริงเพราะว่าการฟอร์มมันก็เหมือนกับเรารีเช็คฟอร์มตัวเองเนาะว่าฟอร์มที่เราเล่นในเซตที่เรากำลังจะเล่นเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเราเห็นแบบวอร์มก็คือแบบปั๊มอย่างเดียวอ่ะเราต้องฝึกไมค์มัสเซิลคอนเนคชั่นด้วยในเซตวอร์มอะไรเงี้ยเท่าไหร่12 12เรทเทนชั่นบอกหน่อย2พอเล่นแต่ว่าลองแบบเก่งท้องแบบคันกดเอาไว้หน่อยนึงมันทำให้ก้นแบบแน่นกับเบาะ4 4 5 4พอเราสวีทขึ้นมาถึงนี่เลย6เฮ้ยค่อยๆฟินิชค่อยๆฟินิชอย่างนั้นแหละ7หรือเราค่อยๆฟินิช8ร้อนหน่อย9 10ต้านลงนานแล้วค่อยๆสควีซทีเดียวช้าค่อยสควีซเยี่ยมยังอยู่ในกระบวนการวอร์มๆอยู่เนี่ยนี่วอร์ม
คือไอเดียมันคือแบบว่าเราอยากให้วอร์มจนขาเรามันร้อนบัดโฟมันฟูอ่ะนะแล้วพอเราไปแบบว่าเล่นเป็น working set มันก็จะแบบว่าโอเคใส่ได้หมดละข้างละ6ใช่เอาข้างที่ไม่ถนัดก่อนนะพี่ได้ดี1สวยอย่างนั้นแหละ2เยี่ยม3ดีค่อยสควิทขึ้นนะ4เยี่ยม good one moreโอเคสวยหนึ่งสวยสามดีขึ้นช้านิดนึงค่อยๆบิดสามดีสี่กดสควีดเยี่ยมขออีกทีนึงสควีดโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบเอ็ดดีสิบสองโอเคไปเราจะ working set ละท่านี้ทาร์เก็ตจะ 20G แล้วก็อันนู้นทาร์เก็ตจะ 15G 20อันนี้เลยเหรอใช่ตายห่าเห็นก็สยองละหนึ่งนี่สองอึ๊บสามไปไปไป14ขึ้นมาอึ๊บต้านไป16 5 7อึ๊บแฮมา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 นิดเดียวนิดเดียวนี่8 2แฮเย็บ1 more เบ้อ1 more อึ๊บเย็บเบ้อโอเคฮู้ยาฮู้เวลาเล่นขาเนี่ยนะเกลียดเวลาเล่นคนหลังเพราะอย่างเงี้ยคือเล่นคนแรกมันไม่รู้หรอกว่าสภาพเป็นแบบไหนพอคนที่สองคนที่สามแม่งเห็นแล้วไอ้เหี้ยแม่งเหี้ยชัวคือถ้าเหี้ยเนี่ยมันไม่ได้หนักขนาดหรอกแต่มันจะทรมานตรงแสบหนักคิดไปเองไม่หนักไอ้เหี้ยแล้วมันจะแบบว่าแสบก่อนที่เราจะหมดแรงอะแต่ว่ามันต้องผ่านไอ้เหี้ยตรงแสบมันไปให้ได้มันแล้วมันจะไปต่อได้ค่อยฟินิชนานแล้ว3 4ดี5เยี่ยม6 good ต้าน12ดีขึ้นช้าอีกนิดนึงค่อยบีบค่อยบีบนานแล้ว14เยี่ยม15 good ช้าคอนโทรลสควีซที่สุด10หกนานแล้วต้าน10 7 good 3ทีคอนโทรล2 more ฮะ squeeze beep 1 more ทีเดียว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  beep
finish โอเค come on one two three ไปเชิญเอเวนมา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 ทีหนึ่งอึ๊บอึ๊บลากไปลากไปลากไปดีโอเคสวยเจ็ดดีต้านนานละต้านสองทีอ่ะควิดแน่น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 วันมอต้านขึ้นบีบแน่นแน่นสุดนะอ่านโอเคโอเคมูฟละมูฟต่อไปแฮสคอร์ดตื่นนะนี่มันเล่นยังไงวะพีโก้โอเคนี่เราจะเลนไปที่ควอดข้าขามากกว่าเปิดไปเท้าข้างหน่อยจะได้ลงได้ลึกขึ้นโดยที่ไม่เจ็บเข่าเยี่ยม11 good 12ดี13 good two more 4ทีเดียวโอเคสวยจริงๆวันเล่นขาครับพวกสควอทหรือพวกแฮกสควอทอะไรพวกเนี้ยบางครั้งเราเล่นหนักๆอ่ะการใส่นีซัพพอร์ตแบบเนี้ยคือเข้าใจแหละว่าหลายคนบอกว่าใส่แล้วมันเด้งมันช่วยอะไรเงี้ยใช่มันช่วยแต่หมายถึงว่าการที่เราโหลดน้ำหนักเยอะไปอ่ะยังไงข้อต่อมันรับแรงเยอะอยู่แล้วอ่ะระยะยาวอ่ะมันจะทำให้บาดเจ็บนะครับง่ายๆแต่ว่าเราสังเกตดูว่านักกีฬามืออาชีพหลายคนใช่ใช่ต้องใส่ในเข็มคงเข็มขัดอ่ะใส่ไปเถอะใช่บาดเจ็บมามันไม่คุ้มไม่คุ้มหรอกมันบางทีมันอาจจะแบบว่าเรารู้สึกว่าเออมันไม่จำเป็นหรอกแต่ว่าคนที่เจ็บก็คิดแบบนี้ทั้งนั้นเพราะว่าอย่าว่าแต่เรื่องเจ็บเลยระยะยาวอ่ะคือเล่นกีฬาเราเล่นไม่ทั้งชีวิตหรอกหมายถึงว่าแข่งขันอ่ะใช่แต่ข้อต่อมันอยู่กับเราไปจนตายเข้าใจไหมผมเห็นมาหลายคนแล้วที่แบบอายุเยอะไปแล้วแบบเออไม่โอเคเราต้องเก็บร่างกายไว้ใช้ชีวิตด้วยนะไม่งั้นไม่เวิร์กมาโอเคพอเยี่ยม1ต้านค่อยๆลงครับเยี่ยม2ดีคีฟอร์มอย่างนั้นแหละ3ดีเยี่ยมเจอได้พี่ได้แล้วพอนะโอเคพอเส้นนี้ถ้าเค้นจนหมดเกิน12ไหมเกินโอเคแต่มันเบื่อต้องเจ็บข้อพับนี่แหละอ่า27นาทีที่3แล้ว
แบบนี้ที่เราเล่นเนี่ยมันจะเวิร์กวอร์มอัพหลายเซตหน่อยแต่ว่าหน่อยใช่น่ารำคาญหน่อยแต่ว่าหนึ่งเลยคือจริงๆอ่ะคุณจะวอร์มน้อยก็ได้นะแต่ว่ามันดิเพนตามเอ็กซ์ไซส์ที่เราเล่นเช่นบางทีแบบว่าท่าที่3ท่าที่4แล้วกล้ามเนื้อเรามันโอ้โหปั๊มมันวอร์มเรียบร้อยแล้วเราก็อาจจะวอร์มแค่2เซตก็ได้อะไรเงี้ยครับหรือว่าท่าที่มันแบบว่าไม่โหลดน้ำหนักเยอะเราก็วอร์มน้อยได้แต่พอเนี้ยถ้าวันวอร์มน้อยนี่ชิบหายเลยสมมติวอร์ม3 2รอบรอบแรกเท่านี้รอบ2วอร์มเท่านี้ไม่เชื่อคือมันแบบว่ากระโดดน้ำหนักมันกระโดดเยอะเกินมันเสี่ยงของการบาดเจ็บเพราะผมจะบอกให้บางทีเราไปดูโปรที่แบบยิ่งคือเข้าใจป่ะในคลิป motivation อ่ะคุณจะไม่เห็นมันฟิสิกส์หรอกมันจะมีแต่เพราะกายคือพวกนั้นอ่ะคุณต้องดูแมสเขาด้วยคือมันคนละเรื่องอ่ะมันบางคนแม่งแมสเยอะไม่พอแม่งเตี้ยมันเขาสามารถโหลดได้เยอะมากเออมันเราต้องดูลิมิตเราด้วยแล้วพวกนั้นเขารู้ร่างกายเขาแล้วว่าเขาเหมาะกับการเล่นอย่างบางครั้งการเล่นคลิป motivation มันคือการเล่นโชว์คือเขาไม่เล่นอย่างนั้นทุกวีคหรอกเล่นอย่างนั้นก็ตาย3 2ถึง3 10ตามสิคีปคอนโทรลเยี่ยมอีซี่เยี่ยมอีซี่ทีเดียวกูดโอเคพอโอเคเดี๋ยวจะเพิ่มอีก15ปอนด์วอร์มอีกรอบเดียวสุดท้ายแล้วมันยังไม่เลิกวอร์มอีกสัตว์คุณนึกว่าจะเลิกแล้วเนี่ยคือบางทีมันจะแบบว่าทำให้เราคือถ้าเป็นเครื่องที่ผมแบบว่าเคยเล่นอยู่ประจำอ่ะเราก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยมันต้องท็อปเซตน้ำหนักที่เท่าไหร่เพราะเราเคยชินไงแต่เนี้ยพอเปลี่ยนที่ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมานั่งหาน้ำหนักที่ควรจะได้8ทีอ่ะนี่ๆใช่ไหม15เหรอ2ถึง3ทีก็2ทีฟิลก็พอเลยเยี่ยมอีซี่สวยเลยครับเยี่ยมอีซี่พออันนี้จะเล่น2วิ่งเซตวิ่งเซตแรกเล่น8ถึง10ทีแล้วก็ถ้าไม่ถึง8ไม่เป็นไรจะ7ได้คือเอาตามแรงแต่เราจะไม่หลุดฟอร์มเหมือนเดิมเล่นเสร็จปุ๊บเราก็พักวิ่งเซตที่2เล่นให้ได้มากที่สุดเท่าที่มากได้ไม่จำเป็นว่าต้องไม่มีเรปกำหนดแต่จริงๆมันควรถ้าเราได้รอบแรกไป8ทีแล้วเนี่ยจริงๆมันก็ไม่หนีประมาณ5 6 7ประมาณนี้หรอกมึงเคยเจอ working set ที่2ได้1ป่ะ1ถ้า1เนี่ยมันเทิงอ่ะนะทีนี้ working set ที่2เนี่ยเล่นจบปลดแรงปุ๊บเนี่ยเราจะดรอปต่อพักนาทีครึ่งแล้วดรอปน้ำหนักออก1ลูก20ได้เล่นจบปลดแรงเหมือนเดิมเราพักนาทีครึ่งเราก็ดรอปออกเราพักนาทีครึ่งเราดรอปออกสองดีสามมาอึ๊บสี่ดีไปอัพห้านิดเดียวอึ๊บทีเดียวทีเดียวทีเดียวมันมาเฮ้ยคัมออนมาอึ๊บเย้วันมาไปเฮ้ยกูเดมปุ๊กี้เท่าไหร่เอาออกแค่15เหรอเอาออก15 2คือผมจะสลับ20ออกนอกสุดเท่าเดิมเข่ามันจะแบบว่าวอร์มมาเต็มที่แล้วอะแล้วระบบประสาทเราอะ
มันค่อยๆรับน้ำหนักมากขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดแต่ว่าการวอร์มของเราอ่ะมันไม่เฟลไงมันไม่เหมือนแบบที่เราเล่น4เซตใช่ไหม15 12 18อย่างเงี้ยคือแม่งเฟลทุกเรปคือมันเฟลทุกเซตเพราะฉะนั้นเนี่ยเซตที่หนักที่สุดอ่ะเสือกเหลือแรงน้อยที่สุดเพราะมันเฟลมาทุกเซตละเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นแบบนี้มันก็เหมือนแบบเราเก็บแรงเก็บกล้ามเนื้อให้สดมาเล่นเซตที่หนักที่สุดก่อนเซตแรกถอดนี้เซตสองถอดนี้เซตสามถอดนี้หมายถึงเวลาพักเซตพักนาทีครึ่งใช่ครับแล้วก็ดับต่อเลยหนึ่งสองมาสามนี่ไปอุ๊บสี่เฮ้ยมาห้าเต็มไปหนึ่งไปเฮ้ยไปไปโก้โก้โก้ฮึบเต็มโอเคโอเคพักเลยพักเลยเดี๋ยวค่อยเอ้ยเดี๋ยวพี่ถอดให้พี่ถอดให้พักเลยเฮ้ยนาทีครึ่งอย่างดีนี่มันให้พักทีครึ่งตอนแรกคิดในใจยัดเข้ถ้าถอดต่อถอดต่อนี่มึงตายหนึ่งเอสองอึ๊บสามมาเพิ่มสี่ไปฮู้ยฮู้ยห้าที่หนึ่งมาเริ่มโก้มาหน่อยหน่อยโก้โอเคนาทีครึ่งหน่อยไหมเอาไปสดชื่นสดชื่นเฮ้ยโอเคไป let's go เฮ้ยหนึ่งสองครับโอเคหนึ่งเด้ยสองเด้ยอึ๊บสามนิดเดียวใกล้ถึงแล้วสี่ปึ๊บห้าอู้ปึ๊บ come on เฮ้ยโอ๊ะเด้ามาเจ็ดโอเคสวย really good อีกรอบเดียวสามดีสี่ปึ๊บอ
Come on. Yeah, easy. Hey. Hey. Two. Yeah. Yeah. Hỏi xong đi. เยี่ยมอัพ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 พอแม่งหลวมไม่ช่วยเฮียเลยหลวมหลวมเยี่ยมนี่นี่ครับบอลโอเคได้พี่เยี่ยม1 easy แล้วดีคอนโทรล2ดี3เยี่ยม4 2ที You got it got it หายใจเอ้ย last one โอเคสวยรอบเดียวเอ้ยโชว์คอนโทรลเยี่ยมสวยครับเยี่ยมอีซี่หนึ่งต้านคีฟอร์มสองกูดต้านนานละ3 4เยี่ยม5เฮ้ Good two more 2ที นี่ทีนึงหายใจลึกโอ้ คอนโทรลไม่ได้นะอย่างนั้นแหละสวย got it got it finish 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 โอเควู้โอ้ยยอดไม่ตายว่ะสบายสำหรับใครนะครับที่ออกกำลังกายหนักๆมากๆตะคิวมาบ่อยนะครับหรือว่ากลัวตะคิวจะมานะครับวิตามินเม็ดฟูอโลฮานะครับเพียงแค่คุณทาน1เม็ดนะครับแบบนี้ละลายน้ำแต่ผมบอกเลยว่าเมื่อเช้าผมทานแล้ว1เม็ดนะเพราะนี่มันออกกำลังกายหนักจริงนะครับในนี้เนี่ยมีแมกนีเซียมมัลติวิตามินนะครับที่ผลิตในประเทศเยอรมนีรสชาติอร่อยมากนะครับเปรี้ยวซ่าที่สำคัญเลยแคลอรี่ไม่มีนะครับใส่น้ำแบบนี้นี่แล้วมันจะละลายแบบนี้รอละลายนะครับสำหรับใครที่ซื้อไปแล้วมันละลายช้าเนี่ยไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่ามิลลิกรัมวิตามินมันสูงมากนะครับเลยละลายช้านะฮะหรือใครทำงานหนักพักผ่อนน้อยนะครับขาดวิตามินเอาไปทานได้เหมือนกันหรือไปปาร์ตี้มาแล้วแฮงช่วยได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ผมหน่อยนะครับสนับสนุนหัวไข่นะครับเวลี่กูดอันนี้วอร์มป่ะวอร์มนี่เล่นวอร์กิ้งเซตเดียว
โอ้ยเครียดปวดหัวนั่นแหละให้น่องมันเกือบแตะแฮมอ่ะเออจะได้ให้คอร์สมันยืดมากสุดนะเออดี2 3 4 5 8ที่พ่อLast one. Okay. Holy shit. นี่น่าจะวอร์มรอบสุดท้ายละเออไหมอย่างท่านี้เราก็ไม่ได้วอร์มเยอะละวอร์มสองรอบพอพอขาแม่งตึงกันไม่รู้ตึงไงละได้อยู่ได้สามหนึ่งอีซี่สามสองเยี่ยมทีเดียวพ่อเที่ยหนักจริงอยู่วะเดมเรทีหนึ่งฟาดคอมอนเดมโอเคโอ้โหเฮียเฮียหนึ่งดีปล่อยเขาลงมายืนหน้าขายสุดนานแล้ว2สวย3 4 4เยี่ยม5เยี่ยมครับตาลึก6คอมออนไปคอนโทรล7ไปไปไปแอดขึ้นมาพักก่อนเฮ้ยบอกแล้ว9เยี่ยม10ขึ้นมาไป11 good
ทีเดียว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 ชายเฮ้ยเหนียวเนี่ยพุชโอเคโอ้ยไม่ใช่ทุกท่าคือคนที่เขาเห็นเราซ้อมเขาเข้าใจคือผมไม่ได้เป็นรถที่แบบว่าบิวแบบว้าคืออาร์ตตั้งแต่แรกเลยนะก็ถ้าในคลิปใครดูว่าอันนี้ขอโทษด้วยเพราะว่ามันไม่ไหวจริงเป็นที่มีลาวกินต้องพุชเหนื่อยเวลามันไม่แหกปากหรือออกแรงมันแรงไม่มีจริงๆเราก็อยู่ที่ว่ายิมที่เราอยู่ด้วยคือตอนนี้เราก็คอมฟอร์ตในระดับหนึ่งเพราะว่ามันเป็นยิมที่มีนักกีฬาอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเข้าใจแล้วแบบคือโปรตีนผมไม่ได้อย่างนี้นี่แบบนิดนึงอันนี้ต่อไปเราเล่น leg extension นะครับ super set กับ leg curl ร่วมด้วยกันอันนี้จะวอร์มก่อนรอบเดียวพอท่านี้จะวอร์มแค่รอบเดียวแล้วก็2 working set เข้าผมรุ่น amateur ใช่ใช่แต่ถ้าผมรุ่นโปรบวกอีก5เออไอ้ทีมชายแล้วเว้ยโอ้โอเคตากล้องวันนี้เล่นขาฮะแค่เลยสองสามห้าหกทีเดียวเป็นไหมครับโอเคเราเล่นเซตปกติเราก็เงียบเงียบไม่ได้แหกเคยจริงๆนะครับได้ไมค์พิมพ์ไม่ได้ใช้เลยครับก็เลยเทนชันนับซูเปอร์เซตกับเล็กเคอร์ไปเลยเล่นท้องซะด้วยสลับเล่นท้องซะด้วยโอเคเพื่อนเออครับโอ้โหสามไปสี่ห้าเจ็ดเยี่ยมฟูเรนเจ็ดคอมออนช้าแปดอย่างนั้น9 3ทีคอนโทรล Come on Squeeze Two more เดี่ยวตานฮึบโอ้ยอะไรอะไรเก้าดูสมูทสิบดีสิบเอ็ดได้สิบห้าทีสิบสองยี่สิบสามสิบสี่ทีหนึ่งขอทีหนึ่งโอเคสุดท้ายแล้วท่านี้อีกหนึ่ง working set เยี่ยมเจ็ดอย่างนั้นแหละแปดคอมออนสามที่สามที่มาเดี๋ยวมาทีหนึ่งขึ้นโอเคก็มาเด้หนึ่ง
2 3 8มันโดนเขาค่อยบีบนี่2ทีล้าส่วนทีเดียวแน่นแน่นแน่นอันโอเคดัมเบลวอร์กิ้งรันสุดท้ายแล้ว2วอร์กิ้งเซตท่านี้เราจะเล่นแต่ว่าเน้นคอร์สเหมือนเดิ มจะก้าวสั้นหน่อยโน้มหน้าปะมาโน้มนิดเดียวไม่โน้มเยอะโอ้ยลื่นลื่นลื่นไม่ไหวตัวเปล่าก็ได้นะพ่นลงมาอย่างนั้นแหละเอาเรื่องอยู่นะเรียบถ่ายแล้วเซตถ่ายแล้วกูดสวยเฮ้ยโอเคมันก็สำหรับผมนะกลัวเล่นขาแล้วมันเหี้ยสุดอ่ะมันเหนื่อยแหละแต่ก็พอผ่านไปได้แล้วมันก็เนาะมันก็แบบว่าเหี้ยวันนี้กูชนะไปแล้วใช่วินไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปทนหิวคืนนี้อีกคืนนี้จะหิวเหี้ยเลยหิวเชี่ยเลยนะครับก็วันนี้ขอบคุณโพสต์โพสต์มานะครับที่ขอบคุณครับมาให้คำแนะนำดีแล้วก็มาคุมซ้อมนะครับผมบอกเลยว่าจริงการไดเอทเนี่ยมีคนคุมซ้อมหรือมีคนเล่นด้วยเนี่ยโดยที่เขาพุชเรานะไม่ใช่ดึงเราลงนะมันจะทำให้เราไปอีกเลเวลนึงอ่ะเพราะว่าเวลาไดเอทมันเหนื่อยมันหิวมันคิดลบตลอดเวลาแต่ถ้ามีคนแบบช่วยพุชอ่ะมันจะดีมากเลยใช่ใช่บอกเลยนะว่าจริงไดเอทไม่ได้เกี่ยวกับยาเยอะหรือว่าคุมอาหารเป๊ะเพราะผมว่าส่วนพวกนี้เป็นเบสิกที่ทุกคนทำได้แต่สิ่งที่ทำให้กล้ามเนื้อมันจัดอ่ะผมบอกเลยว่าคือตอนซ้อมใช่ใช่ใช่หลายคนจะสังเกตว่าทำไมคุณได้เอ็ดออกมาแล้วหุ่นไม่ดีเพราะผมบอกเลยซ้อมไม่ถึงใช่ซ้อมไม่ถึงแล้วก็ผมคิดว่าเวลาซ้อมครับบางทีวิ่งเราเด็ดเนาะเวลาแม่งเหนื่อยมากโฟกัสแม่งหลุดพอโฟกัสหลุดปุ๊บเนี่ยพอเวลาเราเล่นไปจนแบบว่าใกล้เฟลแล้วมันไม่ฟิลแล้วมันโฟกัสไม่ได้แล้วเหมือนแบบว่าเมื่อกี้ที่แบบว่าพี่ไข่เค้นจนสุดท้ายอ่ะคือแบบว่าโอเคมันโฟกัสจนจุดสุดท้ายพอดีแล้วมันก็ฟินิชไปมันไม่ใช่แบบว่าสุดท้ายแล้วแบบแม่งแบบฮู้ฮู้ฮู้อะไรเงี้ยหรือว่าแบบเราย่อทีละเกี่ยวแค่นี้เล่นอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่ามันเป็นการคือมันไม่ได้แบบเคลื่อนไหวแบบเรนออฟโมชั่นอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มของเวิร์กเอาท์นั้นๆหรือว่าเรปนั้นๆส
ซึ่งก็เสี่ยงบาดเจ็บขึ้นอีกก็สำหรับวันนี้นะครับใครที่สนใจนะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬานะครับหรือว่าจะเล่นเพื่อสุขภาพหรือแบบอย่างเป้าหมายที่หุ่นดีนะก็สามารถติดต่อโพสต์ไปได้ผมบอกเลยว่าใครที่ดูอยู่เป็นคนปกติและแค่อยากหุ่นดีเราไม่ได้พุชพวกคุณขนาดนั้ นอันนี้คือนักกีฬาแต่นักกีฬายังไงต้องอย่างแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากอยู่แนวหน้าคนที่อยู่แนวหน้าคือที่ฝึกหนักเท่านั้นผมบอกเลยสำหรับใครที่สนใจจริงนะครับไม่ว่าจะมาเทรนกับโพสต์สามารถติดต่อได้ไหนได้ที่ IG ครับด้านล่างนี้เลยผมให้เดี๋ยวพี่ไข่แบบไม่ให้ครับผมเทรนออนไลน์หรือเทรนส่วนบุคคลนักกีฬาปกตินะครับส่วนผมนะครับก็เหมือนกันรับเทรนส่วนบุคคลนะครับหรือว่าเทรนออนไลน์ใครที่อยู่ไกลครับอยากรู้ว่าการกินการซ้อมแบบไหนทำให้ถึงเป้าหมายโดยที่แบบว่ามันใช้ชีวิตไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับก็สามารถติดต่อผมได้ผมใส่ไว้ให้ส่วนผลิตภัณฑ์ต่างๆของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นเนยถั่วอัลมอนด์วิตามินเบต้าโลหะนะครับก็ยังไงช่วยสนับสนุนผมหน่อยนะครับผลิตภัณฑ์ที่ผมทำมาทุกตัวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้จริงนะครับแล้วก็มีสุขภาพทุกคนจริงนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามพวกเราสองคนด้วยนะครับผมได้ครับอีกหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ